As it is appointed unto men once to die, and after that the judgment, มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นมีการพิพากษาจากพระเจ้านี่เป็นการเทศนาจากพระคำของพระเจ้าที่ออกไปทั่วโลกและลงว่าจงกลับใจเสียใหม่พระอาณาจักรของพระเจ้ามาใกล้แล้วอย่าไว้วางใจในพระที่ไม่ถ่ายทอนความบาปเดในพระที่พระเจ้าทรงจักสวรรค์คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เสด็จจักสวรรค์เพื่อมนุษย์ทุกคนได้บุญไม่กันเค้นสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชนจากความตายเพื่อคุณละพรมจะไม่ต้องตายในความบาปเดเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้โอ้ความรักของพระเจ้าพระเจ้าแสนดีเพราะความรักของพระเจ้าพระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เสด็จจากสวรรค์ได้บุญไม่กันเค้นสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อคุณละพรมจะไม่ต้องตายในความบาปเดเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้ความบาปทำให้เราเป็นมนทินหาจางของความบาปคือความตายเด็กของพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตนิรันดร์สำหรับทุกคนที่จะเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับทุกคนที่จะลงอกพระนามของพระเยซูคริสต์ท่านจะรอดได้ในผู้อื่นในนามอื่นความโลดไม่มีเลยครับเดด้วยพระนามของพระเยซูคริสต์ท่านจะรู้ได้คนไทยจะรู้ได้ประเทศชาติจะรู้ได้จากอำนาจของพยามารซาตานเราจะอธิษฐานและอธิษฐานเสมอเพื่อประเทศชาติเพื่อพระเจ้าจะเบิดตาของคนไทยจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่างและจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้าเพื่อคนไทยจะได้รับการยกโทษความผิดบาปของพวกเขาและให้ได้รับมรดกด้วยกันกับคนตั้งหลายซึ่งถูกแยกตัวไว้แล้วโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เราทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนด้วยพระเยซูคริสต์เจ้าท่านจะได้แยกตัวออกจากความบาปข้าจังโค้งความบาปคือความตายเด็กของพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตนิรันดร์โดยพระเยซูคริสต์และผู้ที่เชื่อในเราถึงแม้ว่าเขาตายไปแล้วเขาจะมีชีวิตอีกพระเยซูประทานชีวิตนิรันดร์สำหรับทุกคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระอื่นไม่ประทานชีวิตนิรันดร์ได้ไปแล้วไม่ได้ยินคำอธิษฐานไม่มีสิทธิ์ในสวรรค์ที่จะให้มนุษย์รอดได้เดลิธานุภาพทั้งสิ้น
ในสวรรค์และแผ่นดินโลกมอบไว้ให้พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูได้บุญไม่กันเคนสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อคุณและผมจะไม่ต้องตายในความบาปเดี๋ยวเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ใดวันนี้ทำบุญพรุ่งนี้ทำบาปอีกทำบุญไม่ได้ไถ่ถอนความบาปเดี๋ยวพระเจ้าเท่านั้นไถ่ถอนความบาปโดยพระเยซูคริสต์โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เพราะพระเจ้ากำหนดโดยพระเยซูคริสต์ที่จะช่วยมนุษย์รอดได้พระเยซูองค์เดียวที่เสด็จจากสวรรค์ได้บุญไม่กันเคนสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชุนจากความตายเพื่อคุณและผมจะไม่ต้องตายในความบาปเดี๋ยวเพื่อท่านจะขึ้นสวรรค์ได้ไม่มีการกลับชาติมาเกิดมีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะได้ครั้งเดียวหลังจากนั้นมีการพิพากษาพยานาฏเป็นโกหกพยานาฏเป็นพยามารที่โลกลวงประเทศชาติแต่พระเยซูมาเพื่อท่านจะได้มีชีวิตและมีชีวิตครบบริบูรณ์เพราะพระเยซูฟื้นคืนประชนจากความตายพระองค์ผู้เดียวเป็นบุตรของพระเจ้าได้บุญไม่กันเคนสำหรับความบาปของมนุษย์และฟื้นคืนประชนจากความตายและขึ้นสวรรค์และอยู่กับพระบิดาในสวรรค์มีสามพยานมีพระบิดามีพระวจนะและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และสามองค์เป็นองค์เดียวกันและพยานาจะถูกไล่ออกจากสวรรค์เพราะเป็นตัวที่โลกลวงมนุษย์ทั้งโลกเดพระเยซูเสด็จมาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้มีชีวิตและมีชีวิตครบบริบูรณ์เพราะความรักของพระเจ้าท่านจะได้ไปสวรรค์พระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมาจากพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทั้งครอบครัวด้วย พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ที่จะโกหกได้เดี๋ยวพระเจ้าทรงสัญญาว่าทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลย20ปีก่อนอาจารย์ไม่อยากจะมาประเทศไทยเดี๋ยวพระเยซูให้นิมิตให้ผมมาประเทศชาติเพื่อจะสอนคนไทยเพื่อจะประกาศพระนามของพระองค์ให้คนไทยได้เห็นความสว่างพระเยซูเป็นความสว่างของโลกเพื่อสอนให้คนไทยทั้งใบสวรรค์พระเยซูเป็นทั้งใบสวรรค์พระเยซูเท่านั้นตรัสว่าเราเป็นทั้งนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกเว้นมาทางเราอย่าปล่อยให้มันร้ายล่อลวงท่านสิ่งที่เราทำเราจะต้องเก็บเกี่ยวค่าจ้างของความบาปคือความตายเด็กของพระท่านของพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์บรรพบุรุษของทุกคนเล็งถึงมนุษย์ที่เดียวกันบรรพบุรุษของคนไทยกับคนต่างชาติมาจากเลือดเชื้อสายที่เดียวกัน
เอพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมาจากพระเจ้าเพื่อทุกคนที่ชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระเยซูไถ่บาปได้ในพระนามของพระเยซูคริสต์มีการรอดพ้นจากความบาปและความตาย Only Jesus can forgive sins Only by Jesus Christ can you be saved Believe on the Lord Jesus ChristAnd thou shalt be saved, and thy house. จงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทางครอบครัวด้วยนี่เป็นข่าวประเสริฐเป็นข่าวดีไม่ใช่ศาสนาที่มนุษย์คิดขึ้นมาได้มาจากพระเจ้าเรามีหนังสือเป็นพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าถ้าจะขึ้นสวรรค์จะต้องรู้จักเจ้าของสวรรค์พระคัมภีร์สอนว่าพระเยซูเป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเยซูเป็นพระมหากษัตริย์สวรรค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ครอบครอบครองฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและโดยพระเยซูเท่านั้นมีสิทธิอำนาจที่จะให้ท่านรอดได้รอดพ้นจากความบาปและความตายจงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทางครอบครัวด้วยนี่เป็นความรักของพระเจ้าไม่ว่าท่านไปที่ไหนในโลกนี้ท่านจะได้ยินถึงพระเยซูคริสต์ไม่ว่าไปประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนประเทศอังกฤษอเมริกาประเทศแคนาดาไม่ว่าท่านไปที่ไหนในโลกนี้ท่านจะได้ยินถึงพระเยซูคริสต์และข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐคือข่าวดีที่พระเจ้าทรงรักท่านที่พระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เสด็จมาได้บุญไม่กันเคนสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชนจากความตายเพื่อเราไม่ต้องตายในความบาปแต่เพื่อเราจะขึ้นสวรรค์ได้โลกนี้จะอวสานท่านจะเกิดที่ไหนพระเยซูตรัสว่าพระเยซูจะเสด็จมาจากสวรรค์และพิพากษาการกระทำของมนุษย์และทุกชาติบนโลกนี้เป็นของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกนี้มนุษย์ไม่ได้สร้างโลกนี้ขึ้นมาแต่พระเจ้าในปฐมกาลเป็นผู้สร้างโลกและให้เราได้มีชีวิตให้เราได้มีลมหายใจพระเจ้ามีจริงพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าเสด็จจากสวรรค์กลายเป็นเนื้อหนังเกิดจากผู้หญิงบริสุทธิ์ชื่อมาริยาเสด็จมาเป็นพระบุตรช่วยให้โรดได้บุญไม่กันเค้นสำหรับความบาปและฟื้นคืนประชนจากความตายไม่มีใครมีความรักเหมือนพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักเราที่ทรงพระบุตรช่วยให้โรดเพื่อความบาปของเราจงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทางครอบครัวด้วยพระเยซูจะเสด็จมาในไม้ชาเป็นคำทำนายเป็นคำพยากรณ์พระเยซูเสด็จมาโดยผู้หญิงบริสุทธิ์เป็นคำทำนายเป็นคำพยากรณ์ที่สำเร็จและสำเร็จอีกในวันที่พระเจ้าจะตัดสินโทษมนุษย์พระเจ้ารักท่านพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของท่านจงเชื่อในพระเยซูคริสต์และท่านจะรอดได้และทางครอบครัวด้วยขอบคุณพระเจ้า